เสวนากัน2คนเลยนะคะแล้วก็ท่านไหนมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมตอนท้ายเราจะมีของรางวัลมาแจกด้วยเราติดตามกันให้ดีค่ะเดี๋ยวขอส่งมอบเวทีนี้ให้กับ2ท่านเลยค่ะขอบคุณครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ยังกลับมาเล่นเกมโชว์ได้ครับแต่ว่าหัวข้อที่เราจะมาบรรยายวันนี้อาจจะหนักนิดนึงนะครับเป็นทางด้านบัญชีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท่านควรจะรับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับทางบัญชีในรอบปีบัญชีนี้นะครับปี63เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคมมาเนี่ยท่านสำหรับท่านที่เป็นนักข่าวทางด้านเศรษฐกิจทางอะไรเนี่ยนะฮะท่านก็อาจจะเดี๋ยวได้มีการฟังกันมาบ้างแล้วแหละนะครับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับ TFIS 9หรือว่าเครื่องมือทางการเงินที่มีประเด็นนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการเงินทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็พอเป็นไตรมาสที่1เนี่ยนะครับพองบเข้าออกมาเนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นภาพที่เขาได้มีการบันทึกบัญชีเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนนั้นเองเนี่ยเราอาจจะมาวันนี้นะครับปูพื้นฐานในเบื้องต้นก่อนท่านจะได้ไม่แปลกใจว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผลกระทบเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เวลาดูพร้อมกันเดี๋ยวได้รับทราบในส่วนนั้นนะครับงั้นผมขออนุญาตเป็นสไลด์แนะนำนิดหนึ่งละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว TFIS 9นะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่กระทบหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเริ่มจากตัวมาตรฐานบัญชีเก่าซึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะครับกับมาตรฐานบัญชีใหม่ที่อยู่ทางขวามือนะครับก็จะเห็นว่ามาตรฐานบัญชีทางซ้ายมือเนี่ยเราจะใช้รหัส100นะครับซึ่งตอนนี้จะถูกยกเลิกไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาแทนที่ด้วยมาตรฐานใหม่ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับจะเป็นรหัสแล้วก็มีวิธีการเรียกที่แตกต่างไปนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าทั้งหมดนี้เนี่ยมองไปแล้วเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างก็จะครอบคลุมถึงเรื่องที่เป็นหลักๆเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะครับถ้ามองว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีรายการอะไรบ้างที่เป็นตัวใหญ่ๆถ้าท่านไปเปิดงบการเงินของธนาคารหรือแม้กระทั่งงบการเงินของที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารแต่ว่าประกอบธุรกิจทางด้านการเงินเนี่ยนะครับก็จะเห็นตัวใหญ่สุดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องเงินให้ผู้ยืมถูกไหมฮะเป็นเรื่องของเงินให้สินเชื่ออะไรต่างๆนะครับนั้นแบงค์หรืออย่าง KTC นอนแบงค์หรือจะเป็นพวกที่ให้สินเชื่อรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเงินให้ผู้ยืมเนี่ยมาดับต้นนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับบัญชีพวกนั้นนะครับอันที่สองนะฮะก็คือเรื่องการลงทุนนะฮะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนเพราะว่าในภาคของสถาบันการเงินเนี่ยท่านจะเห็นเงินลงทุนเยอะเลยนะครับถ้าไปลองเทียบตามสถิติออกมาแล้วเนี่ยเงินให้กู้ยืมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 60-70% ของตัวสินทรัพย์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 30% ของตัวสินทรัพย์ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสถาบันการเงินนะครับที่มาตรฐานชุดนี้ออกมาแล้วมีผลกระทบนะครับคราวนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วมันครอบคลุมถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยอันนั้นเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแต่ว่าทำไมมาตรฐานนี้คนถึงพูดกันเยอะก็เป็นเพราะว่ามาตรฐานฉบับนี้มันเป็นการใช้คำพูดว่าเครื่องมือทางการเงินแทนที่จะมาเรียกเป็นชื่อบัญชีนะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมเกิดให้ตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องชื่อบัญชีว่าเป็นเรื่องเงินให้สินเชื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินลงทุนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านั้นเป็นชื่อบัญชีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานครอบคลุมไปไกลกว่านั้นนะครับมันครอบคลุมถึงสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของในงบการเงินแล้วก็หนี้สินเกือบทั้งหมดของในงบการเงินด้วยนะฮะดังนั้นตัวที่มันไม่ครอบคลุมถึงเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะแค่ตัวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์พวก intangible asset สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอะไรเนี่ยนะครับค่านิยมอะไรอันนี้ไม่ครอบคลุมถึงแต่มันครอบคลุมถึงพวกต้นๆนะฮะนั่นไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคารเงินให้สินเชื่อเงินลงทุนหรือว่าเรื่องอื่นๆเงินให้กู้ยืมระหว่างกันเองในกิจการที่เกี่ยวข้องกันพวกนี้ก็คลุมหมดเลยนะครับทางด้านฝั่งหนี้สินเองเนี่ยก็เหมือนกันครับคลุมไปแทบทั้งสิ้นเลยยกเว้นแต่เฉพาะเรื่องที่มันแบบเราไม่ค่อยได้เจออย่างเช่นรายได้รับล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่นั้นเลยกลายเป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานใหญ่มากนะครับใหญ่มาก
รับคลุมไปถึงหลายๆเรื่องในกรมการเงินประวัติศาสตร์ของมันก็ยาวนานมากเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ10กว่าปีก่อนนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยก็ชะลอการใช้นะชะลอการใช้เพราะว่าเราเห็นว่ามันมีผลกระทบค่อนข้างเยอะพอมาถึงวันนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องใช้ละนะครับเพราะว่าเราดีเลย์กันมานานก็ปี1มกราคม63ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นดีเดย์ที่มันเริ่มต้นใช้มาตรฐานชุดนี้มันเลยกลายเป็นว่าเข้าไปทดแทนมาตรฐานของเก่าที่เราเคยออกมาแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับอย่างบางฉบับเกี่ยวกับเรื่องค่าเผื่อหนี้สงฆ์ทยสูตรเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี31ปีนี้ปี63แล้วนะครับผ่านมาต้องเกือบ30กว่าปีแล้วนะเราไม่ได้เคยแก้ไขเลยมาตรฐานฉบับนั้นมันก็เลยเวลากลับไปย้อนบอกว่าไอ้มาตรฐานฉบับนี้มันยังมีผลบังคับใช้อยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโหมันต่างกับสภาพของความเป็นจริงวันนี้ไปเยอะมากแล้วเพราะ30กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่จะเรียนว่ามันเลยทำให้มีคนตื่นเต้นนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะกระทบกับสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่อย่างไรบ้างนะครับนั้นอันนี้ก็คือความที่อยากจะลงมาบอกว่าสำหรับตัวมาตรฐานนี้เนี่ยเรื่องถ้าคิดเป็นหัวเรื่องหลักๆใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่จะมีผลกระทบอันแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่านะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันกระทบกับเรื่องเงินลงทุนอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่เงินลงทุนคือมันครอบคลุมถึงสินทรัพย์ทั้งหมดแหละแต่ว่าตัวหลักๆที่มันมีผลกระทบเนี่ยนะครับคือเรื่องเงินลงทุนนะครับนะตัวอื่นอย่างเช่นเงินฝากธนาคารหรือว่าเรื่องของตัวที่เป็นเงินให้กู้ยืมอะไรเงี้ยนะครับพวกเงินให้สินเชื่อพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้กระทบกับเรื่องของการจัดประเภทและก็วัดมูลค่านะฮะนั้นในภาพนี้เนี่ยกระทบบางส่วนกับพวกสถาบันการเงินอย่างเช่นพวกธนาคารหรือว่าพวกที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีคือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามาตรฐานนี้ไม่ได้ใช้กับสถาบันการเงินเท่านั้นเพิ่งวันนี้มาโดย KDC ใช่ไหมฮะก็อาจจะมองถึงภาพของสถาบันการเงินเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมาตรฐานนี้ใช้กับทุกกิจการเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกโฮลดิ้งคอมพานีที่มีเงินลงทุนเยอะๆมีอะไรมากๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกี่ยวกับตัวแอสเซทที่เกี่ยวกับการลงทุนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะกระทบกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องที่2ถัดลงมาเนี่ยนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับค่าเผื่อที่ส่งเสริมสูงคำว่า impairment เนี่ยนะครับคือการด้อยค่าของตัวสินทรัพย์นะทีนี้ด้อยค่าของตัวสินทรัพย์ในภาพที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยตัวหลักใหญ่ๆที่มักจะมีเรื่องด้อยค่าพูดกันเยอะก็คือเงินให้สินเชื่อถูกไหมฮะนั้นกลุ่มสถาบันการเงินหรือว่าจะเป็นนอนแบงค์ที่ให้สินเชื่อเนี่ยมันก็จะต้องมีการคำนึงถึงในเรื่องเงินไอ้ค่าเผื่อหนี้สาธารณสุขแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ว่าออกมาตรฐานมา30กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยงั้นพอมาถึงวันนี้เปลี่ยนมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องที่มันมีความละเอียดซับซ้อนค่อนข้างมากอยู่ในนั้นด้วยนะครับงั้นตัว impairment ตัวนี้นะครับหรือการพูดถึงค่าเผื่อหนี้สาธารณสุขเนี่ยจึงเป็นหัวเรื่องสำคัญที่คุยกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านของregulator คือตัวธนาคารประเทศไทยหรือจะเป็นทางด้านของตัวสถาบันการเงินเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งที่มี impact แรงที่สุดนะครับสำหรับในเรื่องของมาตรฐานฉบับใหม่ที่ออกมานี้นะครับถามว่ากระทบกับกิจการอะไรนอกเหนือจากสถาบันการเงินบ้างกระทบทุกกิจการอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับมาตรฐานนี้ไม่ได้ใช้กับสถาบันการเงินเท่านั้นใช้กับกิจการอื่นๆด้วยดังนั้นลูกหนี้การค้าของบริษัททั่วๆไปก็ต้องมาใช้มาตรฐานฉบับนี้ด้วยนะครับแต่ว่าความสลับซับซ้อนอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเรื่องลูกหนี้การค้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการเก็บเป็นระยะเวลายาวๆถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเก็บหนี้แบบผ่อนชำระยาวๆอันนั้นจะกระทบกับเรื่องนี้ค่อนข้างแรงแต่ถ้ามันเก็บแบบเป็นเครดิตเทอมสั้นๆพวกประมาณ1เดือน2เดือนอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะกระทบน้อยกว่านะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดให้ฟังว่ามันมีส่วนตรงนี้เนี่ยที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับส่วนอันที่3นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงคือจริงๆแล้วจะต้องพูดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ derivative ตราสารอนุพันธ์นะครับกับการป้องกันความเสี่ยงนะอันนี้คือภาพที่3ภาพที่3ตรงนี้เนี่ยวันนี้ไม่มีมาตรฐานบัญชีที่ออกมาแบบ
แบบรองรับชัดๆแต่นะครับวันนี้หมายถึงว่าปี62มานะครับยังไม่มีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติของแต่ละกิจการมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะบางกิจการเนี่ยพอไปซื้อ forward กับธนาคารก็ไม่ได้บันทึกบัญชีเปิดเผยข้อมูลไว้เท่านั้นนะครับบางกิจการก็ใช้วิธีเปิดเผยเปิดเผยแล้วก็ลงบัญชีนะฮะแต่ลงบัญชีแบบประเภทที่เราเรียกว่าเป็น accrual basis ในความหมายก็คือใช้เกณฑ์ในการตีราคาแบบspot rate คือวันสิ้นงวดตีตามเรทของวันแรกเปลี่ยนนะวันสิ้นงวดนั้นนะฮะอันนี้ก็คือยังไม่ใช่ตามมาตรฐานของอันใหม่นี้อันใหม่นี้เนี่ยบังคับให้ต้องลงบัญชีและก็ต้องตีเป็นมูลค่ายุติธรรมแฟร์แวลูนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลด้วยนั้นคือมันบังคับเยอะขึ้นนะฮะบังคับเยอะขึ้นแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยมากขึ้นนะนั้นกิจการที่จะกระทบเนี่ยสถาบันการเงินแน่นอนคือถ้าเป็นนอนแบงค์ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการค้าเงินถูกไหมแต่ว่าพวกสถาบันการเงินที่เป็นแบงค์เนี่ยเขามีการรับซื้อจากลูกค้าแล้วก็ต้องไปผ่องถ่ายต่อใช่ไหมฮะหรือว่าตัวเองจะเก็บเอาไว้เองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางครั้งเองเนี่ยก็เข้าไปเล่นในฐานะที่ตัวเองเป็นเรียกว่าเก่งเพื่อค้าไว้ด้วยนะครับคือตราสารที่เป็น forward พวกนี้นะครับธนาคารมีสิทธิ์ซื้อได้นะซื้อแล้วเก็บไว้ตัวเองได้แต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกันโดยทั่วไปจะไปที่ธนาคารแล้วบอกว่าอยากจะซื้อไว้เพื่อเก็งกันกับกำไรเนี่ยอันนี้จะไม่ได้นะครับก็จะต้องไปนำเสนอกับธนาคารว่าซื้อไว้เพื่อป้องกันผลเสียอะไรยังไงบ้างนั้นตัวธนาคารจึงมีบทบาทเยอะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถามว่า impact มันแรงแค่ไหนก็เรียนนี้ก่อนครับคือตัวธนาคารเนี่ยแบงก์ชาติเคยสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าธนาคารซื้อไว้เพื่อค้านะฮะอย่างเงี้ยต้องตีมูลค่ายุติธรรมก็คือทำตามมาตรฐานฉบับนี้ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าธนาคารมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวเองเพราะบางธนาคารจะมีการ ออกพวกตราสารหนี้พวกเกี่ยวกับบอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีทั้งบอนที่ในประเทศบอนต่างประเทศเขาก็จะมีการซื้อพวกวิธีไว้ป้องกันความเสี่ยงตัวเองวิธีการลงทุนบัญชีอาจจะยังไม่เหมือนกับตามอันใหม่นี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่กระทบกับสถาบันการเงินก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าไปกระทบกับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินก็จะเป็นพวกที่ติดต่อค้าขายต่างประเทศเยอะๆแล้วก็ต้องมีการไปซื้อพวกตราสารอนุพันธ์พวกนี้นะครับมารองรับนะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยแทนที่เดิมมีวิธีปฏิบัติหลากหลายก็จะต้องมาปฏิบัติโดยลงบันทึกแบบมวลค่ายุติธรรมแล้วก็เปิดเผยข้อมูลนะครับและถ้าคุณไปมองภาพเหมือนอย่างพวกปตท.พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะมีพวกวิธีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็วิธีการจะกระทบแตกต่างกันไปแต่เรื่องนี้เนื่องจากว่ามันอาจจะกระทบไม่ได้ในวงกว้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันอาจจะมีบางส่วนที่ธนาคารก็ลงไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะครับงั้นผมก็มันเนี่ยจะไม่ได้แตกอะไรในเรื่องนี้เยอะนะครับผมอยากจะมาเน้น2เรื่องละกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับ impairment กับclassification and measurement ก็คือพูดง่ายเน้นในเรื่องค่าเผื่อนิสัยศูนย์กับเน้นในเรื่องเงินลงทุนสำหรับวันนี้นะครับ2เรื่องนะตรงนี้ท่านมีคำถามมีประเด็นอะไรบ้างไหมครับทำไมมีพี่เดมีอะไรจะเสริมไหมครับผมว่าก็ถ้าเพิ่มใหญ่เล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆเวลามันได้เป็ดเนี่ยได้เป็ดกับทั้งงบและสำหรับก้าวมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ก็ตัวแอสเซทที่เกี่ยวข้องกันอยู่ก็เอาคิดง่ายๆก็อะไรที่มันเป็นหนี้ทั้งขากู้ทั้งขาให้กู้นะครับวันนี้ก็โดนหมดถ้าใครไปซื้อที่ริบเบิ้ลไว้นะครับก็โดนด้วยนะครับง่ายๆริบเบิ้ลก็คือเจ้าหนี้จริงๆเขาข้างล่างนะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแบงค์เนี่ยก็จะโดนเยอะทั้งลูกทั้งปล่อยกู้แล้วให้กู้เขามาปล่อยกู้ไปแล้วก็ริบเบิ้ลนะครับก็จะโดนหมดเดี๋ยวเราก็เล่าให้ฟังในแง่ของการ classify asset นะครับมันก็จะมีกลุ่มทุกที่ต่างได้หลายประเทศแล้วก็การทำ impair นะครับดร.เล่าให้เราฟังเมื่อกี้ว่าตอนที่เมื่อก่อนเนี้ยมัน impair แค่เพียงก็ดูซิจุดใดจุดหนึ่งราคามันเป็นยังไงก็เอาไปเทียบราคากัน
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องไปเอาข้อมูลสถิติในอดีตว่ามาแล้วก็มองไปในอนาคตแล้วก็ไปทำคำนวณมาแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่ามันควรจะเสียประมาณไหนถึงจะเอามาใช้นะครับเราเรียกมันว่าเป็นคอนเซ็ปต์ปฏิแพนนะครับอยู่บนคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าแฟร์แวลูก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวดร.จะไปเรื่องของอิมแพคกับคลาสสิฟิเคชันงั้นก็เอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของ impairment หรือว่าด้อยค่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ฮิตสุดนะครับพูดง่ายๆเพราะว่ามันกระทบกับทุกกิจการอย่างที่ว่านะฮะถ้าทุกกิจการไหนมีลูกหนี้การค้ากระทบเจอไหนมีเงินให้สินเชื่อกระทบนะฮะเกิดเงินให้กู้ยืมแม้ว่าจะให้กู้ยืมกันเองหรือว่ากู้ยืมให้กับบุคคลภายนอกพวกนี้กระทบหมดนะครับอันนี้เรามาดูก่อนอื่นเนี่ยนะครับว่าถ้าของเก่าเนี่ยนะฮะเขาบันทึกบัญชีกันยังไงนะครับถ้าเป็นพวกแบงค์เนี่ยทางธนาคารประเทศไทยเข้ามากำกับนะเข้ามากำกับเพราะธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็จะกำหนดเกณฑ์เอาไว้ว่าให้แบงค์เนี่ยไปแบ่งลูกหนี้ออกเป็นประเภทต่างๆนะฮะทั้งหมดเนี่ยอันนี้มี6ประเภทด้วยกันนะประเภทที่1คือพวกจัดชั้นปกตินะครับแล้วก็ไล่กลับขึ้นไปว่าเป็นจัดชั้นที่กล่าวถึงเป็นพิเศษนะครับหรือว่าชั้นถัดขึ้นไปก็เป็นต่ำกว่ามาตรฐานนะฮะแล้วก็ไปชั้นสงสัยแล้วก็ไปสงสัยจะ0แล้วก็ไปชั้น0นะฮะอันนี้คือไล่ตามลําดับขึ้นมาจากข้างล่างนี่คือรูปนี้ดีนะครับนั้นพอชั้นใหญ่ๆก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะแต่พอมันเริ่มแย่ก็จะไหลๆตามนี้นะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมากำหนดเกณฑ์เอาไว้เลยว่าสมมติชั้นที่อยู่ข้างล่างจากชั้นปกติเนี่ยให้ตั้งสำรอง 1% นะครับชั้นถัดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับเบอร์5เนี่ยนะฮะก็ให้ตั้งที่ 2% นะทีนี้จากชั้นตรงนี้ไปตรงนี้คือปกติจะดูในแง่ของการขาดผ่อนชำระนะฮะสมมติว่าถ้าเริ่มผ่อนดีอยู่ปกติอันนี้จะอยู่ชั้น6ไปเรื่อยๆจนจบนะฮะแต่พอมันเริ่มขาดสักเดือนนึงเนี่ยนะครับเขาก็ให้จับออกมาที่อยู่ที่ชั้น5ตรงนี้นะก็คือเริ่มแย่ละถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็ให้ตั้งจาก 1% ไปเป็น 2% จากมูลหนี้ที่มีอยู่นะครับพอไหลขึ้นไปที่ชั้นที่4เนี่ยนะครับเราเรียกชั้นต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยในความหมายก็คืออาจจะเริ่มสัก3เดือนพอเริ่มขาดผ่อนมาสัก3เดือนเนี่ยนะครับก็จะจัดมันขึ้นไปอยู่ที่ชั้นที่4ที่เรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานตรงนี้เขาให้ตั้ง 100% นะตั้ง 100% เพราะจากตรงข้างบนที่เหลือเนี่ยมันก็ไป 100% หมดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าของสถาบันการเงินเนี่ยมี2กลุ่มลูกหนี้กลุ่มลูกหนี้ที่มีหลักประกันกับกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนะถ้าเกิดคุณไปกู้แบบ corporate loan หรือว่ากู้แบบที่เป็นhousing loan อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มีหลักประกันเลยครับเพราะฉะนั้นตอนที่ว่าตั้ง 100% เนี่ยมันเอาหลักประกันไปหักก่อนได้นะโดยหลักการเนี่ยธนาคารที่จะก็จะกำหนดมานะครับว่าให้หลักประกันเนี่ยตีมูลค่าได้เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็จะเป็นเกณฑ์ของธปท.เขาแต่ว่าเราเอาไอ้ตัวเนี้ยไปหักออกก่อนสมมติว่ายอดหนี้คงค้างกันอยู่100ล้านมีหลักประกันอยู่ที่80ล้านก็หัก80ออกเอา20ที่เหลือมาคิดเมื่อกี้เนี้ยที่ผมบอก 1% 2% 100% ตามนี้นะครับอันนี้เป็นแบบซิมเปิลมากคือฟังดูแล้วก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะงั้นถามว่าตอนนี้สถาบันการเงินที่เราจะเห็นภาพเวลาเขาโชว์ว่าอันเนี้ยกลุ่มนี้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์กลุ่มนี้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะมาตามเกณฑ์ของธปท.ที่ว่าเนี่ยนะครับ1-200แต่ก็คือว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตั้งแค่นั้นจบเพราะว่าถ้าตั้งแค่นั้นจบเนี่ยมันจะถือว่าค่อนข้างจะดูต่ำไปนิดนึงนะครับค่อนข้างจะดูต่ำไปนิดนึงสาเหตุที่บอกว่าต่ำไปนิดนึงเพราะอะไรเอาตัวอย่างง่ายๆเลยก็แล้วแต่ว่าสมมติจาก6ไป5เนี่ยท่านตั้งเพิ่มแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะจาก5ไป4ท่านต้องตั้งเพิ่มไปถึง98%โอ้มันกระโดดเลยนะฮะซึ่งปกติในชีวิตจริงเนี่ยถามว่าผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยการตั้งค่าเผื่อนิ่งเสียสูญเนี่ยมันจะเป็นกระโดดกันอย่างนี้เลยหรือเปล่ามันไม่ใช่ใช่ไหมมันอาจจะต้องค่อยๆนะฮะเป็นลักษณะที่แบบต้องตั้งแบบเป็นเหมือนสมูทแบบนี้นะครับไม่ใช่ปึ๊บขึ้นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในภาพของอันใหม่
นะครับอันนี้ยังเป็นอันเก่าทั้งหมดนะครับที่ผมได้เรียนไปก็คือบนมาตรฐานเก่าเนี่ยเขาบอกว่าตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดลูกหนี้หรือตั้งเฉพาะเจาะจงก็ได้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบเก่าก็เลยตั้งยังไงก็ได้คปท.ก็เลยสั่งการอย่างนั้นได้ว่าเป็น1 200อะไรเงี้ยได้นะครับแต่ธนาคารเองก็บอกว่าโอ้มันไม่พอหรอกมั้งก็จะมีการตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับโดยวิธีการก็เรียกว่าเป็นการตั้งแบบเฉพาะเจาะจงนั้นในภาคของในงบการเงินของธนาคารณสิ้นปี62เองก็ตามเนี่ยนะครับท่านก็จะไม่ได้เห็นภาพชัดเจนว่าธนาคารเนี่ยตั้งยอด1 2 100แล้วมีอีกก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้ก้อนนั้นเนี่ยมันคืออะไรเพราะก้อนนั้นก็คือการตั้งสำรองที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าเป็นแบบการตั้งแบบเผื่อเอาไว้นะฮะในกรณีนั้นแต่ว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยได้บอกกับทางธนาคารไว้ก่อนหน้านี้มาหลายปีแล้วนะครับอย่างน้อยสุด3ปีนะครับว่าเราจะมีการใช้มาตรฐานใหม่นี้นั้นบนภาคของมาตรฐานใหม่นี้เนี่ยท่านต้องเตรียมการรองรับเพราะแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะมีการคำนวณภายในนะครับแล้วก็เตรียมการรองรับไว้นั้นในภาคของตัวมาตรฐานใหม่อันนี้เนี่ยนะครับตัว9เนี่ยเขาจะให้มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณมากขึ้นนะโดยอาศัยข้อมูลในอดีตแล้วก็ไปมองข้อมูลในอนาคตด้วยข้อมูลในอดีตก็คือเอาตัวพอร์ตลูกหนี้ที่เคยปล่อยให้สินเชื่อไปในอดีตเนี่ยนะครับมาพิจารณาดูซิว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นยังไงบ้างนะบวกกับกรณีในอนาคตอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอาจจะมีปัญหาสัก 2-3 เดือนข้างหน้านี้หรือ4เดือนข้างหน้าก็หวังว่าไม่นานนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งนานก็ยิ่งมีปัญหาถูกไหมครับนะงั้นในภาพนี้เนี่ยก็ให้ไปมองเผื่อไว้ข้างหน้าอีกส่วนนึงด้วยแต่มันมีหลักการมากขึ้นพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบของเก่าข้างบนนะครับตรงนี้ก็คือภาพของการที่จะได้เห็นบนตัว TFIS 9ที่ว่านะครับโอเคนะฮะงั้นพอโอเคนะครับงั้นผมไปในภาพตรงนี้เพิ่มเติมให้นะครับภาพตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดถึงเงินให้สินเชื่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของตัวมาตรฐานให้มีการพิจารณาเรื่องด้อยค่าแต่มันยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ต้องให้พิจารณาด้อยค่าด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนพอดีอันนี้มันอาจจะเป็นสาระใดที่คุณดูแล้วเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปสนใจมันก็แล้วกันนะแต่ว่าเป็นว่าคือถ้าการลงทุนมีการพิจารณาด้อยค่าด้วยเหมือนกันนะครับนั้นไอ้ภาพของด้อยค่าตรงนี้มันจึงไม่ได้หมายความแค่เงินให้สินเชื่อแต่มันจะรวมถึงเรื่องรายการอื่นด้วยที่สำคัญไอ้เงินลงทุนก็เดิมเราก็เคยมีอยู่แล้วล่ะการพิจารณาเรื่องด้อยค่าอะไรก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่เรื่องแปลกมันคือตรงแถวนี้ครับพวกภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อสัญญาค้ำประกันทางการเงินนะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกเนาะที่ต้องไปพิจารณาให้สินเชื่อโทษพิจารณาให้ค่าเผื่อนี่สอยสืบศูนย์เนี่ยครอบคลุมถึงด้วยเพราะฉะนั้นลองกลับมามองว่าตัวนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือสมมติว่าถ้าธนาคารปล่อยเงินให้สินเชื่อกับลูกหนี้รายหนึ่งนะเมื่อกี้ที่ผมพูดยกตัวอย่าง100ล้านนะครับบนภาพของ100ล้านนั้นเราก็ดูค่าเผื่อหนี้สินเชื่อบนภาพนั้นใช่มั้ยฮะว่า100ล้านเราจะต้องตั้งเท่าไหร่นะเขามีหลักประกัน80ก็เหลือ20ใช่มั้ยครับจาก20ตรงนั้นเราก็ดูว่าเขาอยู่ที่ขั้นไหนถ้าเขาอยู่ชั้นปกติก็คือตั้งน้อยหน่อยถ้าเกิดเขาแย่ลงเราก็ต้องตั้งเขาเพิ่มขึ้นนะครับแต่อยู่บนภาพของ100ล้านที่กู้ไปนะครับคราวนี้ในภาพของภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อคืออะไรคือวงเงินครับสมมติว่าไปกู้เป็นแบบ corporate loan นะฮะเรามีโปรเจกต์พันล้านไอ้เมื่อกี้นี้200ล้าน100ล้านเนี่ยคือกู้เพิ่งเริ่มต้นสตาร์ทนะแต่ไอ้อีก900ล้านเนี่ยอยู่บนโปรเจกต์เขานะที่ต้องตั้งที่เขาจะมาเปิดกู้เพิ่มเติมสมมุติว่าถ้าเขากู้แล้วยังไม่มีปัญหาไอ้900ล้านเขาก็คงจะเปิดได้ตามปกติใช่ไหมฮะแบงก์ก็จะปล่อยไปเขาก็จะมีการพิจารณาในแง่ของว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหายังไงตามไอ้ตัวเงินต้นกับ100ล้านที่กู้ไปนั่นแหละนะครับและถ้าสมมุตินะครับเขาเริ่มรอไปสักครึ่งทางละ500ล้านหรืออีก500ล้านที่เขาสามารถรอได้แต่เขาเริ่มมีปัญหาตรงนั้นนะฮะเขาเริ่มมีปัญหาตรงนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
ริ่มจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละนะครับแต่เขาสามารถเบิกได้อีก500ล้านถูกไหมครับนะถ้าสมมติเป็นวงเงินที่เราคอมมิตไว้ละธนาคารคอมมิตไว้ว่าจะให้เขาเบิกได้1,000ล้าน500ล้านที่เหลือเขาก็รีบมาเบิกงานเขาก็รีบมาเบิกแต่มาเบิกแล้วณเวลานั้นเนี่ยสถานะเขาเริ่มไม่ดีละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสถานะเขาไปอยู่ในขั้นที่แย่เลยเนี่ยไอ้พันล้านทั้งหมดเนี่ยธนาคารมีโอกาสเสียหมดเลยถูกไหมฮะโดยหลักประกันสมมติเมื่อกี้เราบอกว่ามีอยู่แค่80นะครับนั้นที่เหลือเนี่ย920นี่มีโอกาสเสียหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในภาพของวันนี้เขาเพิ่งกู้ไปแค่100ล้านไอ้วงเงินที่เหลือไอ้900ล้านเนี่ยในมาตรฐานฉบับนี้บอกให้มาดูด้วยว่ามีโอกาสจะต้องเสียหรือเปล่า นะครับให้มาดูด้วยว่ามีโอกาสต้องเสียไหมนี่มันก็กลับไปขึ้นอยู่กับระบบของธนาคารละนะครับว่าระบบของธนาคารติดตามตัวลูกหนี้เหล่านี้ได้ดีพอแค่ไหนถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าลูกหนี้เหล่านี้เริ่มมีปัญหาธนาคารเริ่มเหน่งสมมติเขากู้ไป500ล้านเมื่อกี้ถูกพูดใช่ไหมครับพอเหลืออีก500เราเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มงอกแงกงอกแงก500นี่เบรกไม่ต้องไม่ให้กู้ละเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ตัวที่เหลือ500เนี่ยก็อาจจะไม่เสียเลยเสียแค่500นั่นอันนี้ต้องไปดูที่ระบบธนาคารว่ามีวิธีการโปรเทคได้ดีแค่ไหนนั้นไอ้ข้อมูลนี้มาจากไหนข้อมูลนี้มาจากอดีตครับสามารถที่จะไปดูได้ว่าปกติก่อนที่มันจะเสียเนี่ยไอ้ลูกหนี้พวกนี้เนี่ยเราไปเบรกเขาไว้แค่ไหนบ้างนะครับเราเบรกทันไม่ทันยังไงนะฮะถ้าเราเบรกทันก็จะเสียประมาณนี้ถ้าเราเบรกไม่ทันเราก็จะเสียเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับนั้นตัวพวกนี้เลยต้องกลับมาดูในภาพว่าจะต้องเอามาพิจารณาแค่ไหนแล้วก็การที่เอามาพิจารณานั้นเนี่ยจะต้องมีความสูญเสียอย่างไรนะครับเช่นเดียวกับพวกสัญญาค้ำประกันก็เหมือนกันนะฮะสัญญาค้ำประกันก็ถ้าเผื่อไปค้ำประกันอะไรไว้มันก็ต้องไปมองฝั่งขาของคู่กรณีเนี่ยนะครับว่าเขาจะทำมีโอกาสทำให้เกิดความเสียหายยังไงบ้างแล้วการทำให้เกิดความเสียหายนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามาพิจารณาตั้งค่าอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ผมพูดธนาคารมันจะค่อนข้างชัดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพูดถึงที่ไม่ใช่ธนาคารยกตัวอย่างอย่างเช่น KTC มีเป็นบัตรเครดิตให้วงเงินไว้เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าข่ายนี้นะครับคือตัว outstanding ที่จ่ายกันอยู่ปกติใช่ไหมฮะมันก็จะจบไปใช่ไหมแต่ถ้าเข้าเริ่มผ่อนนะฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นลูกหนี้แล้วนะครับแต่พอการเริ่มผ่อนปุ๊บเนี่ยเราให้วงเงินไว้เท่าไหร่อันนี้ก็คือตัววงเงินที่ยังไม่ได้ใช้นะก็ต้องเข้ามาพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่คือความที่ถ้าเป็นมาตรฐานเก่าอาจจะไม่ได้ดูในเรื่องนี้ลึกซึ้งเท่าไหร่อาจจะมองเพียงแค่ว่าลูกหนี้ที่มันอยู่ในบัญชีเป็นเท่าไหร่ก็ตั้งแค่นั้นนะแต่นี่ต้องไปมองไปที่ยังไม่ได้อยู่ในบัญชีแต่ไปคอมมิตกับเขาไว้แล้วอันเนี้ยต้องทำแบบนี้นะครับถ้ากลับไปหน้านี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจกับตัวย่อนะแต่ถ้าชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรียนในเฟซบุ๊กส่วนจะย่อยอย่างเงี้ยส่งไปให้เรียนทุกคนแล้วจะส่งไปให้นะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันไม่ได้เอาเฉพาะเงินกู้ยืมแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เงินให้กู้เงินปล่อยกู้ใช้เอาไปลงทุนไว้พวกดิจิทัลแต่วิธีคิดหลักการเดียวกันก็คือว่าของเดิมเนี่ยมาแล้วก็เราเคยได้ยินว่ามาสมัครจำได้ใช่ไหมของเดิมก็ไปเอาราคาตลาดนะวันนั้นแล้วก็มาเทียบไปก็มีผลต่างยังไงก็บันทึกไปนะครับสมัยใหม่นี่ไม่ได้ต้องไปเอาโอกาสที่จะถ้ามี historical data ในอดีตก็เอามาสำหรับลูกหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะบางอันก็ต้องไปดูว่าถ้าเป็นอะไรที่ซับซ้อนหน่อยเขาก็ไปดู credit rating ไปมีตัวอะไรที่จะ benchmark ให้ได้ว่าโอกาสเสียของมันมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมาเป็นตัวคิดว่ามันต้องมีเท่าไหร่ทีนี้วิธีคิดเนี่ยแต่เดิมเราก็คิดแค่ว่าเราปล่อยกู้ไปเท่านี้แล้วก็คิดในวงเงินที่เราปล่อยกู้ไปแต่คราวนี้ไม่ได้ละเอาแค่เฉพาะในวงเงินที่ปล่อยกู้ไปและวงเงินที่เขายังไม่ได้ใช้หรือวงเงินที่เราไปคอมมิตเขาไว้ว่าจะให้เขาจะใช้หรือไม่ใช้ต้องเอาตรงนั้นกลับมาคิดด้วยนะครับวิธีคิดก็อย่างที่บอกก็มันก็เป็นใช้วิธีทางสถิติเข้ามาจับซึ่งเราก็จะต้องพูดกับผู้สอบบัญชีตลอดเวลาว่าวิธีทางสถิติเนี้ยมันถูกหรือเปล่าถ้าถูกแล้วเนี่ยมันใช่แต่ถ้าไม่ถูกก็ต้องหาวิธีใหม่นะครับร่างกายก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะสลับซับซ้อนขึ้นไปเลยแล้วเราก็จะโง่ๆมากขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณครับโอเคนะครับ
ก็อันนี้ก็เลยมองนึกภาพได้ว่ามาตรฐานใหม่นี้เข้ามาค่าเผื่อเรื่องไซยาสูควรจะเยอะขึ้นใช่ไหมฮะควรจะเยอะขึ้นเพราะด้วยส่วนหนึ่งที่อาจจะเดิมไม่เคยคิดถึงนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งที่เดิมตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันต่ำเปิดต่ำเกินไปแต่มันอาจจะมีบางเปอร์เซ็นต์ที่สูงไปด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าชั้นปกติ 1% ทำสถิติออกมาแล้วชั้นปกติไม่ถึง 1% ก็ไม่ต้องตั้งถึง 1% ได้นะครับแต่ว่าไอ้ชั้นที่2เนี่ย 2% เนี่ยแนวโน้มไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มันต้องมีการต้องตั้งเพิ่มแน่ๆนะครับแล้วก็ไปชั้นที่3ก็อาจจะร้อยหรือไม่ร้อยก็ไปว่ากันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาดูตรงภาพนี้อีกทีนึงนะครับให้เห็นว่ามันมี3กลุ่มที่เวลาเราจัดประเภทของลูกหนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มแบบนี้นะกลุ่มที่1เนี่ยเราเรียกว่าสเตจ1เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีปัญหาแหละนะครับก็คือเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะถ้าจะเทียบก็เท่ากับเบอร์6เมื่อกี้นะครับคือสินทรัพย์ที่มันเป็นสินเชื่อปกตินะครับจัดชั้นปกติพวกนี้น่าจะแบบไม่มีประวัติในการค้างชำระนานเกินกว่า1เดือนนะบางทีอาจจะมีดีเลย์บ้างนะครับนะคือบัตรเครดิตเราก็พวกเราเป็นนะครับบางทีผมก็ระวังตัวอยู่เรื่องบางทีลืมจ่ายอ่ะ 2-3 วันอะไรเงี้ยนะรีบไปจ่ายก็โอเคนะครับตรงนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ค้างเกินผมขออนุญาตแทรกดร.ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่เดิมเนี่ยเราคุ้นเคยกับ0-30วัน30-90-90-180ประมาณนั้นเมื่อก่อนเขาจัดกันแบบนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาใหม่แล้วถ้าไม่เรียกสเตจเนี่ยเฉยเดี๋ยวจะไปบอกว่าจัด0-90อะไรเงี้ยไม่ได้ต้องบอกว่าสเตจ1-2-3นะครับอันนี้เดี๋ยวดร.เล่าให้ฟังว่า definition ของสเตจ1-2-3คืออะไรนะแต่มันก็แทนที่เมื่อก่อนมันเป็น0-30, 30-60, 60-90นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะเชิญแล้วนะต้องบอกว่าสเตจ1-2-3นะครับครับก็สเตจ1เมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยปล่อยปกติอะไรเงี้ยนะครับไม่มีปัญหาไปสเตจ2ก่อนนะผมให้ definition สเตจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาบอกว่าแล้วเขาต้องตั้งค่าเผื่อที่สูงสุดยังไงสเตจ2เนี่ยเป็นพวกที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะฟังอยู่แล้วโอ้โหภาษาวิชาการมากเลยก็เอาภาษาง่ายๆของเราแล้วกันก็คือว่ารู้สึกว่าตอนปล่อยเนี่ยนะครับเครดิตเรตติ้งเขาอยู่อย่างนี้พอเราปล่อยไปแล้วเครดิตเรตติ้งเขาตกลงเขาแย่ลงอันนี้คือความเสี่ยงด้านเครดิตที่มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ต้องเพิ่มสูงอย่างมีนัยสำคัญงั้นถ้าเทียบเคียงแบบพวกเรตติ้งที่เวลาเราได้ยินมาบ่อยๆใช่มั้ยครับอย่างพวก A บวกทริปเปอร์ A B อะไรเงี้ยนะครับทริปเปอร์ B พวกนี้เนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับคือตัวเครดิตเรตติ้งนะเครดิตเรตติ้งมันก็จะมาจากสถานะการเงินของกิจการนั้นๆแหละนะครับความสามารถในการจ่ายชำระเงินอะไรของเขานะครับในภาพนั้นถ้าสมมติเราปล่อยครั้งแรกเขาอยู่ที่ A แล้วต่อมาเขาลงไปที่ B อย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่าเครดิตเรตติ้งเขาตกแต่โอเคตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะไปรู้ว่าเครดิตเรตติ้งของแต่ละคนเป็นเท่าไหร่บ้างนะบางที่เนี่ยเขามีการวัดด้วยสกอร์ริ่งนะครับนะการใช้วิธีวัดสกอร์ริ่งเนี่ยผมว่าทุกสถาบันการเงินก็จะมีนะครับนะงั้นเวลาเข้าไปขอกู้ปุ๊บก็จะดูก่อนว่าลูกหนี้รายเนี้ยมีสกอร์ริ่งยังไงแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะมีการทบทวนไปเรื่อยๆนะครับว่าสกอร์ริ่งเขาแย่มั้ยนะเขาตกลงมั้ยถ้าเขาตกลงมันก็จะวิ่งเข้ามาที่สเตจ2ตรงนี้นะครับสาเหตุหลักๆเลยเอาตัวที่สำคัญที่สุดเลยตัวทำให้เครดิตตกก็คือการค้างชำระนั่นเองมันก็จะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ธนาคารประเทศไทยให้จัดกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เบอร์5นะครับนะฮะก็คือตัว special mention ตรงนั้นก็คือมันก็จะค้างเกินกว่าเดือนนึงอะไรเงี้ยนะครับก็มักจะทำให้มันเริ่มตกแล้วจะไปอยู่ที่สเตจแล้วในมาตรฐานเองก็พูดอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณไม่ไปจัดสกอร์ริ่งไม่ทำอะไรแบบนี้นะถ้าเขาค้างเกินกว่า1เดือนเนี่ยให้เป็นอินดิเคเตอร์ว่ามันควรจะไปอยู่ที่สเตจ2นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของสเตจ2ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะไปนะฮะไม่จ่ายไม่อะไรนะครับตรงนี้คือเขาอาจจะเริ่มงอกๆแง๊กๆนิดหน่อยนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจ่ายดีอยู่นะอันนี้เป็นตัวมาตรฐานเขาจะอยู่ไว้เขาจ่ายดีอยู่แต่เกิดมีอินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างที่เห็นได้ว่าเครดิตเรตติ้งเขาแย่ละอันนี้เราก็ต้องจับเข้าไปอยู่ที่สเตจ2ด้วยเหมือนกันอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องเพิ่มเติม
จากในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเรื่องนี้เยอะนะเพราะมองจากเรื่องการไหลตกชั้นตามตามเอจิ้งนะครับตามอายุของทุกนี้แต่ไอ้เรื่องใหม่เนี่ยมันสมมตินะสมมติว่าเขาจ่ายเราดีแต่เขาไม่ไปจ่ายชาวบ้านเขามันเคยเกิดเคสนี้นะฮะตอนยิ่งโดยเฉพาะตอนเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่รู้ว่าเขาไปตกลงอะไรกับเราไว้ดียังไงหรือว่าเขารักเรามากอะไรเงี้ยนะครับเขามาจ่ายเราแต่พอเขาไม่ไปจ่ายคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นอินดิเคเตอร์อีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่าเราจะต้องมาจัดเขาลงไปอยู่ที่สเตจ2ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็หลายธนาคารก็เป็นประเด็นนะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้เนี่ยไปจ่ายคนอื่นเขาไม่ยอมจ่ายคนอื่นเขาแต่รู้ว่าเขาจ่ายเราอะนะฮะธปท.ก็เลยบอกว่าคุณก็ควรจะต้องรู้นะอะไรทำนองนี้นะครับก็เกิดการถกเถียงกับธปท.อยู่เป็นประจำนะหลังๆธปท.ก็จะบางครั้งก็มาสั่งการเลยถ้าเป็นลักษณะของผู้ตรวจนะครับเขาเข้ามาก็บอกอันนี้คุณไปจัดใหม่อันนี้แสดงว่าคุณจัดผิดอะไรเงี้ยนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินบ้างนะฮะโดยเฉพาะลูกหนี้ใหญ่ๆตัวที่มันมีหนี้กับชาวบ้านเขาเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับพอไปสเตจ3อ่ะคืออะไรนะสเตจ3นี่เขาบอกว่ามีหลักฐานของการด้อยค่าที่ชัดเจนหรือไม่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มแบบขาดชำระสัก3เดือนต่อเนื่องกันไปแล้วนะครับมันจะไหลลงไปที่กลุ่มนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักฐานตัวหนึ่งหรือเขาไปถูกฟ้องล้มละลายหรือเขาเริ่มคิดว่าโอ้โหไม่จ่ายใครทั้งหมดไปแล้วทั่วทั้งราชอาณาจักรเป็นหนี้ใครก็ไม่จ่ายหมดเลยแบบนะครับแล้วก็3เดือนต่อเนื่องกันพวกนี้เนี่ยจะอยู่เรียกว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นก็เรียกว่าเป็นสเตจ3นะครับสเตจ3เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราเรียก NPL Non Performing Loan นะครับก็คือกลุ่มของเบอร์4เดิมกลุ่มเบอร์4เดิม4 1ถึง4เนี่ยคือกลุ่ม NPL หมดของเก่านะครับปัจจุบันนี้สเตจ3คือ NPLนั้นเวลาแบงค์ปีนี้ถ้าพูดถึง NPL นั่นคือกลุ่มสเตจ3นะครับนั้นบนภาพของสเตจ1 2และ3เนี่ยการตั้งค่าเผื่อนิสัยศูนย์จะตัดกันบ้างเล็กน้อยนะครับในกรณี1เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีอินดิเคเตอร์ที่จะเสียหายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไปข้างหน้าแค่ปีเดียวก็พอว่าเขามีโอกาสจะไม่จ่ายสักแค่ไหนบ้างนะให้มองแค่ปีเดียวไม่ต้องไปมองไกลดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าเขาจ่ายดีอยู่เราก็ซูมว่าเขาคงจะจ่ายดีอยู่นะครับอันนี้ก็จบไปในแง่ของ forward looking แต่ในแง่ของ history อย่าลืมนะครับผมบอกแล้วว่ามาตรฐานเนี่ยมันมี2เรื่องที่ต้องมองคือมองกลับไปย้อนหลังกับมองกลับไปที่เดินหน้าการมองกลับไปย้อนหลังต้องใช้สถิตินะครับจากสถิติเนี่ยจะเห็นว่าถ้าลูกหนี้ที่อยู่ที่ชั้น1เนี่ยมันไหลตกไปที่ชั้น2ยังไงบ้างนะครับภายใน1ปีนะถ้าภายใน1ปีมีโอกาสไหลตกลงไปแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวนั้นมาเป็นตัวคำนวณตั้งค่าเผื่อนิสัยศูนย์แม้ว่าณวันนี้เขายังจ่ายดีอยู่นั่นคือ history นะครับกลับไป forward looking ก็คือไปมองดูด้วยว่าในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยลูกหนี้กลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะไปมากแค่ไหนนั้นอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันต้องใช้ดุลพินิจหลายอย่างพอสมควรเหมือนกันอย่างวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราเจอโรคโควิดเข้ามาเราอาจจะเจอในเรื่องของอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่มีปัญหานะครับถ้ารัฐไม่เข้ามาอุ้มแล้วกู้เราอยู่เนี้ยโอเคถ้าจะจ่ายดีอยู่เดือนนี้จ่ายเดือนหน้าจ่ายเดี๋ยวไปถ้ามันลากยาวสัก3เดือน4เดือนคุณต้องเริ่มพิจารณาละว่าอันนี้มันอาจจะจ่ายไม่ไหวก็ต้องแอดออนท็อปเข้าไปนะครับสำหรับกลุ่มลูกหนี้แม้ว่าจะอยู่สเตจ1ก็ตามนี่คือดู12เดือนข้างหน้านะครับถัดไปกลุ่มสเตจ2และสเตจ3เนี่ยเหมือนกันคือให้ดูตลอดระยะเวลาบัญชีคือมองไปเลยว่าถ้าเขาจะอยู่กับเราไปจนกระทั่งถึงจบเนี่ย เราจะได้รับเงินจากเขาสักเท่าไหร่แล้วที่เหลือคือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนะเพราะตัวการตั้งค่าเผื่อนิสัยศูนย์สำหรับ2สเตจเนี่ยมันจะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระยะสำคัญคือโอกาสที่มันจะไม่เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าเรามองไปครบ over the time ที่เขานั่นเลยแต่มันจะต่างกันตรงนี้ครับตรงที่ว่าระยะเวลาที่เขาอยู่ในสเตจ2กับระยะเวลาที่เขาอยู่ในสเตจ3คือถ้าเขาอยู่ในสเตจ2เนี่ยปกติเราจะต้องตั้งน้อยกว่าสเตจ3เพราะว่าบนสเตจ2มันมีขึ้นๆลงๆได้นึกออกไหมครับจาก2มันจะกลับเป็น1ได้น
ะถ้ามันมีวิธีการไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปหาเงินมาแล้วก็มาจ่ายชำระคืนอะไรหรือว่าทางธนาคารเองหรือสถาบันการเงินเองอาจจะไปขอให้เขาเจรจาผ่อนปรนถ้าเขาก็กลับมาจ่ายเงินได้ตามปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นบนสเตจ2เนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นลงๆอยู่นะครับแต่พอไปสเตจ3เนี่ยโอกาสมันน้อยลงมากๆแล้วเพราะฉะนั้นการต้องตั้งมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับบนสเตจ3ทีนี้ไอตัวที่มันวิ่งตามกันมาคือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับบนภาพของดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้มันก็จะเดินดอกเบี้ยตามปกติส่วนตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกให้ตัดดอกเบี้ยทิ้งนะครับบนสเตจ3เนี่ยจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ให้ตัดดอกเบี้ยทิ้งนะครับแต่วิธีการแสดงมันจะต่างกันเท่านั้นเองก็คือถ้าเป็นบนสเตจ1 2เนี่ยดอกเบี้ยก็เดินไปเป็นรายรับเรื่อยๆแล้วก็ตั้งค่าเผื่อเข้าไปนะฮะบนสเตจ3เนี่ยเขาบอกว่าให้สามารถแสดงที่มูลค่าสุทธิได้นะก็คือเอามาเน็ตกันก่อนระหว่างตัวต้นเงินต้นนะครับที่มีดอกเบี้ยครั้งรับแล้วก็กลับหักด้วยค่าเผื่อนี่จะได้สูงนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีดอกเบี้ยเพิ่มอีกเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็เอาไอ้ตัวเน็ตเนี่ยไปแสดงนะนี่ตัวเน็ตที่เอาไปแสดงเนี่ยมันจะไปแสดงอยู่ที่มันยังมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าผมเอาเป็นว่าถ้าสมมติจะแสดงเป็นดอกเบี้ยรับก็จะเป็นดอกเบี้ยรับสุทธินะแต่ถ้าจะไปแสดงเป็นทั้ง2ก้อนก็คือมีทั้งดอกเบี้ยที่เพิ่มกับค่าเผื่อที่เพิ่มมันก็จะอยู่ทั้งข้างบนและข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันจะไปลดตัวค่าเผื่อก็ทำได้อีกนะก็คือไม่แสดงที่ดอกเบี้ยรับนะทั้ง3วิธีตอนนี้ยังมีการพูดคุยกันอาจจะมีเป็นไปได้ครับที่แต่ละที่ใช้วิธีแสดงไม่เหมือนกันแต่วิธีคำนวณเหมือนกันนะฮะก็คืออาจจะทำเป็นลักษณะของตัวเน็ตที่ว่าในภาพนี้นะครับถามว่าต่างกับวันนี้ยังไงบ้างต่างมากเหมือนกันต่างมากเหมือนกันธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อปี62ก่อนหน้านี้นะครับขึ้นไปถ้าดอกเบี้ยค้างรับเกินกว่า3เดือนให้เอาไปล้างออกหมดเลยให้ล้างออกหมดเลยเพราะฉะนั้นเงินต้นที่มีอยู่กับดอกเบี้ยค้างรับนะฮะมันก็จะไม่มีดอกเบี้ยค้างรับมีแต่เงินต้นส่วนดอกเบี้ยค้างรับเนี่ยให้ไปอยู่นอกบัญชีการที่ไปอยู่นอกบัญชีก็คือไปเก็บเอาไว้เป็นสถิติเป็นเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเวลาจะฟ้องลูกหนี้รายนั้นจะเอาไอ้ดอกเบี้ยเนี้ยเข้าไปฟ้องด้วยแต่ดอกเบี้ยเนี้ยไม่ได้อยู่ในบัญชีของธนาคารเพราะธนาคารประเทศไทยบอกว่าค้างเกินกว่า3เดือนปุ๊บคุณก็เอาแต่ถามว่า3เดือนแรกเนี่ยมีไหมมีนะงั้นถ้ามองภาพในเรตติ้งเก่าของเขาเนี่ยเบอร์6มีดอกเบี้ยเต็มเบอร์5ก็ยังมีดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเบอร์5นี่คือมันเริ่มค้าง1เดือนใช่มั้ยครับจนถึง3เดือนพอเบอร์4ไม่มีดอกเบี้ยเลยดอกเบี้ยที่ค้างรับที่เคยลงไว้เดิมเนี่ยจะล้างออกหมดเลยนะครับนี่คือเกณฑ์ของธนาคารประเทศไทยเดิมที่เคยทำไว้แต่พอเป็นของใหม่เนี่ยไม่มีเกณฑ์นี้แล้วธนาคารไทยยืนยันว่าจะไม่ออกอะไรที่มันแตกต่างไปจากมาตรฐานสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยตัวดอกเบี้ยที่ค้างรับอยู่3เดือนมันก็จะเดินต่อไปเป็นเงินต้นของที่อยู่ในสเตจ3ไม่เป็นต้นทุนเป็นตัว outstanding นะครับที่อยู่นั่นจะเห็นภาพได้ว่า outstanding ของลูกหนี้มันจะสูงขึ้น NPL ถ้าเราเรียกว่า NPL ที่อยู่ที่สเตจเนี้ยก็ NPL ก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับนะค่าเผื่ออาจจะมากขึ้นนะเพราะเดิมค่าเผื่อก็ไม่ต้องไปคิดสำหรับในตัวดอกเบี้ยที่มันล้างออกไปแล้วแต่ตอนนี้มันต้องมีค่าเผื่อสำหรับดอกเบี้ยที่เข้ามาอยู่ในนี้ถามว่า 100% มั้ยที่มันจะมีการตั้งค่าเผื่อสำหรับดอกเบี้ยของสเตจ3อาจไม่จำเป็นถ้าในกรณีที่ลูกหนี้อาจจะกลับมาจ่ายคือบอลสเตจ3จริงๆเราไม่คาดว่าเขาจะมาจ่ายนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะมาจ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องตั้งสำรองเต็มกับถ้ามีหลักประกันหลักประกันเนี่ยสมมติธนาคารปล่อยแล้วหลักประกันมันสูงใช่ไหมฮะพอเข้าถึงสเตจ3หลักประกันก็ยัง cover อยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้ต้องตั้งเต็ม100% สำหรับตัวดอกเบี้ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ภาพที่สำคัญนะที่จะเห็นภาพของความแตกต่างระหว่างของกับ
มีคำถามมีอะไรไหมครับคุณพี่อยากจะเสริมอะไรไหมครับตรงนี้เพราะว่าผมคุยถึงเรื่องดอกเบี้ยที่มันเดินต่อสำหรับสเตจ3ผมว่าอันนี้ก็เมื่อกี้ฟังดร.ก็ค่อนข้างเคลียร์แล้วผมว่าเราน่าจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยเป็น30 60 90เดี๋ยวนี้ก็เรียกเป็นสเตจนะสเตจก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกหนี้แต่ละรายที่แต่ละแบงก์จะจัดขึ้นมาว่าคุณสมบัติมันควรจะอยู่ยังไงนะครับวิธีจัดคุณสมบัติโดยทั่วไปเขาก็ใช้เครดิตเรตติ้งสกอร์เริ่มแรกเข้ามาตรงนี้อยู่ไปสกอร์ยังดีอยู่หรือเปล่าถ้าสกอร์ตกชั้นไปมันก็ตกสเตจไปด้วยนะครับก็ในสเตจที่1คำนวณสำรองได้มาเท่าไหร่ก็ทุกอย่างที่อยู่ในสเตจนั้นก็ตั้งสำรองตามเปอร์เซ็นต์แบบนั้นในสเตจที่2ก็แย่ลงนิดนึงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นสำรองในสเตจที่2ก็จะมากกว่าสเตจที่1แต่มากกว่าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตแล้วก็ความแย่ของมันนะครับสเตจที่3โดยทั่วไปก็จะเป็นดีเบียของหมดแล้วล่ะนะครับอันนี้เมื่อก่อนเนี้ยมันกลับไปกลับมาได้คนที่เคยไปอยู่ใน30 60พอจ่ายเงินดีขึ้นก็กลับเข้ามาอยู่ใน40อยู่ใน30เดย์แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้า1ตกไป2จะกลับมาเป็น1ได้เนี่ยต้องพิสูจน์ความจริงใจก่อนว่ามีความจริงใจในการชำระหนี้ได้ดีพอแล้วหรือยังแล้วแต่ละแบงก์ก็ต้องไปกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาว่าพอตกไป2ปุ๊บจะกลับมาเป็น1ได้เนี่ยต้องเป็นยังไงต้องจ่ายชำระหนี้เป็นเคอร์เรนต์ไป6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงจะกลับมาเป็น1ได้เช่นเดียวกัน3จะกลับมาเป็น2หรือ3จะกลับมาเป็น1ได้จะเพิ่มเป็นกำหนดเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นพอตกไปปุ๊บจะกลับมาใหม่เนี่ยคราวนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนพอตกไปปุ๊บเอามาจ่ายเงินสักงวด2งวดก็กลับมาได้ละนะคราวนี้ต้องไปพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับก็หลักการก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะเดินต่อไปเมื่อก่อนนี้อย่างที่ดร.เล่าให้ฟังแบงค์ชาติบอกว่าพอถึง90วันปุ๊บให้หยุดดอกเบี้ยแต่คราวนี้ไม่ต้องละดอกเบี้ยก็เดินต่อไปเรื่อยๆโอเคนะครับอันนี้คือความต่างที่สำคัญอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งถัดมาก็คือเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าไอ้ตัวสถิติเก่าที่เราจะเอามาใช้ในการคำนวณหาว่าค่าเผื่อนี่ใช้สมควรต้องตั้งเท่าไหร่อันนี้ของเก่าก่อนนะครับไอ้ของใหม่เนี่ยมันเป็น forward looking forward looking จะเป็นแฟกเตอร์อีกตัวนึงนะฮะแต่เดี๋ยวผมก็มาแอดให้แต่ว่าตัวเก่าเนี่ยนะครับมันก็จะมาจากข้อมูลในอดีตนะครับคือเราเรียกว่า expected credit loss ตรงนี้นะทีนี้ expected credit loss ที่มาจากข้อมูลในอดีตเนี่ยมันก็จะมาจากสูตรการคำนวณนะครับเข้าใจว่าไม่ได้ใส่สูตรมาให้ดูนะฮะแต่ว่าสูตรเนี่ยมันเรียกว่าเป็นexpected credit loss เนี่ยเท่ากับPD คูณ LGD นะแล้วก็คูณ EAD นะฟังแล้วเริ่มมึนมาแล้วนะเราเห็นว่า PD ก็คือตัว probability of default คือโอกาสที่มันจะไหลตกชั้นไปเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่บ้างนะเมื่อกี้เราเห็นแล้วมี3สเตจถูกไหมฮะสเตจ1 2 3โอกาสที่อยู่จากสเตจ1ไหลไปสเตจ2จะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสที่ไหลจากสเตจ2ไปสเตจ3เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยต้องเอาข้อมูลในอดีตปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องมี5ปีขึ้นนะข้อมูลในอดีตจาก5ปีขึ้นไปเนี่ยมาดูซิว่าจากคนที่เคยอยู่ที่สเตจ1แล้วมันจะไปสเตจ2เนี่ยจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นคือค่า PD นะพอไปอยู่ที่สเตจ3แล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราคาดการณ์แล้วว่าเขาจะไม่จ่ายคืนให้ถูกมั้ยฮะตรงนั้นเนี่ยเราจะไปคำนวณหาว่าแล้วเราจะได้รับเงินทั้งสิ้นตอนที่เขาอยู่ที่สเตจ3เนี่ยสักเท่าไหร่บ้างอันนี้เราคือ LGD LGD คือ loss given default นะคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ามัน default แล้วเราเก็บเงินเขาเนี่ยจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง100ล้านให้กู้มีหลักประกันอยู่80สมมติเขาผ่อนไปเสร็จปุ๊บมันตกไปอยู่ที่สเตจ3ตอนนั้นเนี่ยมีมูลหนี้อยู่100ล้านเหมือนกันมูลหนี้บวกดอกเบี้ยครั้งรับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หลักประกันเขามีอย่างสิใช่ไหมครับนะฮะงั้นในแง่นี้เนี่ย loss given default ของเราก็อาจจะเท่ากับ20
ก็คือมีโอกาสเจอ loss สัก20นะครับเป็นในเชิงลักษณะนั้นนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักประกันน่าจะเก็บมาแล้วขายต่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงถูกไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องของ valuation ละที่เราต้องไปดูจากสถิติว่ามันได้สักยังไงบ้างหรือจากสถิติก็อาจจะบอกว่าบริษัทเก่งแม้ว่าไม่มีหลักประกันแต่เขาก็ยังมาจ่ายได้เรื่อยๆนะครับตอนที่เขาอยู่ที่ stage 3แล้วก็เก็บไอ้ตัวพวกนี้มาเพื่อจะมาหาว่าท้ายสุดแล้วเราล้อสักเท่าไหร่นะครับตอนที่เขาอยู่ที่ stage 3แล้วนั่นคือล้อสกิลนิดหน่อยทีนี้อีกตัวนึงที่เมื่อกี้ผมพูดถึงคือ EAD Exposure at Default Exposure at Default เนี่ยก็คือตัว100ล้านเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงคือสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยมันมีการให้กู้ไปที่100ล้านนั่นก็คือ exposure ที่100ล้านนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมีการปล่อยวงเงินไปให้ด้วยอีกที่เป็น committed วงเงินอีก900ล้านแสดงว่า exposure at default คือ1,000ล้านนะครับมันต้องเอาไอ้1,000ล้านนั้นมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับนี่คือประเด็นที่เป็นข้อมูลในอดีตที่ว่านะครับไปถึงสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือตอนนี้เขาอยู่ที่สเตจอะไรถ้าเขาอยู่สเตจหนึ่งเราคำนวณออกมาแล้วว่าสเตจหนึ่งต้องตั้งประมาณเท่านี้นะครับเราก็จะตั้งเขาประมาณเท่านี้ถ้าสเตจสองต้องตั้งเท่านี้ก็ตั้งเท่านี้ถ้าสเตจสามตั้งเท่านี้ก็ตั้งเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับมันจะไหลไปตามสเตจแล้วไปบวกการคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคตอันนี้ครับที่เราเรียกว่า forward looking factor เข้ามาทีนี้แล้วแต่ความเก่งของแต่ละที่ละบางที่เขาอาจจะมองไปข้างหน้าแล้วก็มองได้ว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้อะไรเกิดขึ้นเขาก็เผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าลูกหนี้ที่อยู่ในพอร์ตเขาอ่ะมันจะมีความเสียหายสักเท่าไหร่นะครับนั้นในภาพนี้อาจจะยังไม่เห็นบนตัวการคำนวณ2ท่อนที่ผมได้พูดมาแล้วถูกไหมครับมันจะเป็นแฟกเตอร์อีกอันหนึ่งที่วิ่งใส่เข้าไปนะในภาพนี้ถ้าธนาคารตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่า Q1 ที่จะออกมาเนี่ยเขาจะเปิดในรายละเอียดมากสักแค่ไหนถูกไหมครับว่าแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ใส่เข้าไปแล้วก็เป็นจำนวนสักเท่าไหร่นะฮะแต่คาดว่าจะไม่เปิดถึงรายละเอียดนั้นเพราะว่าในแง่ของสถาบันการเงินคุณก็คงทราบกันอยู่นะบางที่เขาก็ไม่อยากจะเปิดอะไรเยอะเดี๋ยวก็ทางคู่แข่งก็จะรับทราบหรืออะไรเงี้ยนะเราก็ก็จะต้องไปติดตามดูแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในแฟกเตอร์ที่มีตรงนี้คาดว่ามีอยู่ที่นะเพราะว่าในมาตรฐานบอกอยู่แล้วว่าให้คิดนะแต่จะคิดมากคิดน้อยอันนี้แล้วแต่แต่ละที่คือบางที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็จะคิดอะไรเยอะๆนะอันนี้ไหวอาจจะใส่เข้ามาด้วยซึ่งจริงๆเราไม่เคยเจออันนี้ไหวเลยนะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเยอะแน่สำหรับโควิดนะครับที่คุณคงจะคาดการณ์ได้นะฮะโควิดที่จะมีมาแล้วก็อาจจะมองต่อไปเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งอะไรเนี้ยนะครับมันก็จะมีเข้ามานะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมราคาน้ำมัน GDP อะไรต่ออะไรเนี้ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่เขาเอาเข้ามาสั่งแล้วก็เอามาบวกออนท็อปเข้าไปนะครับครับก็น้ำไงยิ้มหวานกันทุกคนเลยอ่ะนะครับจริงตรงนี้เป็นหัวใจของการคำนวณทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะครับก็เอาว่า PD LGD แล้วก็ EAD นะครับทุกคุณหูไว้แล้วกันเพราะว่าอีกหน่อยพวกเราจะได้ฟังเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าแฟกเตอร์พวกนี้จะเป็นตัวที่เอาเข้ามาคำนวณแล้วก็เป็นตัวที่จะบอกว่าสำรองเพิ่มขึ้นน้อยลงยังไงมันมีผลจากอะไรยังไงนะครับก็จะรู้ได้ละเอียดขึ้นจากเดิมแล้วก็รู้แค่ว่ามันไหลต่อไปแหละครับแต่คราวนี้ก็จะรู้ได้เยอะขึ้นว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าตั้ง probability ของการเสียมันมีสูงขึ้นแสดงว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงที่บอกว่าเครดิตเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับ LGD มันเยอะขึ้นและ LGD เยอะขึ้นก็แปลว่าเราเก็บหนี้ได้น้อยลงนะครับหนี้เสียเยอะขึ้นนะครับถ้า EAD มันขึ้นก็แปลว่าโลนมันมีเยอะขึ้นนะครับมันก็เป็นปัจจัยของการตรวจถ้าใครเก่งคณิตศาสตร์ก็อาจจะลองคำนวณดูก็ได้ว่าอาจจะลองผูกความสัมพันธ์ของมันดูก็ได้ตัวนี้ขึ้นตัวนี้จะเป็นยังไงตัวนั้นขึ้นตัวนั้นขึ้นตัวนี้จะเป็นยังไงมันก็เป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์อย่างนี้แหละนะครับก็แล้วที่สนุกไปกว่านั้นอีกก็คือมันก็จะมีเรื่องการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจนะครับเป็น forward looking ซึ่งอันนี้ก็อาจจะยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าอย่างที่ดร.บอกว่าถ้าแบงค์ไม่เปิดว่าเขาใช้อะไรเป็นแฟกเตอร์ในการคำนวณบ้างเราก็อาจจะได้แค่ลองถามเขาดูว่าเขามองอะไรนะครับ
ต่ว่าถ้าเขาเปิดมาแล้วก็ใช้ความเก่งในการศึกษาของเราเข้าไปคำนวณนะครับว่าอันนี้มันจะแยกอันนี้อันนี้มันจะไปอย่างนี้แล้วตัวนั้นจะไปแค่ไหนนะครับก็ซึ่งผมก็แต่ว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวดร.พาไปต่อนะครับมันก็จะมีเรื่องการเอาสิ่งนี้ไปใช้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นเมื่อกี้ที่พูดถึงกันนะครับในแง่ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคือถ้าเป็นของธนาคารวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสมมติสินเชื่อเฮ้าสิ่งโลนนะครับเฮ้าสิ่งโลนเนี่ยบางทีบอกว่าปลอดดอกไป2ปีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็กระโดดเลยเป็นขั้นบันไดหรือจะไปแบบขึ้นไปเป็นเดียวเดียวแต่เป็นการที่เรียกว่าปลอดดอกมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับนั้นในภาคของการลงทุนรายได้เนี่ยช่วงต้นเนี่ยก็จะไม่มีรายได้ถูกไหมครับนะธนาคารนะครับจะไม่มีรายได้แต่พอไปถึงปีที่2ปีที่3ปุ๊บมันก็จะมีรายได้จากไอ้ housing loan ก้อนนั้นนะนั้นในส่วนของ EIR หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันจะเอาการเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับทั้งหมดเลยเนี่ยมาบันทึกในวันแรกด้วยนั้นแม้ว่าวันแรกที่มีการปลอดดอกเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนดอกเบี้ยเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ธปท.ตอนแรกๆไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ถกเถียงกันค่อนข้างมากคือพอดีผม อยู่ในชุดของคณะกรรมการกำกับผู้ประกอบวิชีพบัญชีที่อนุมัติเรื่องของมาตรฐานบัญชีนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ท่านประหลัดพันธิตนะให้ผมเป็นประธานดูแลในเรื่องของผลกระทบอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปมีโอกาสคุยกับทางธปท.คุยกับเลกูเลเตอร์หลายแห่งนะครับแล้วก็ความที่ไม่เห็นด้วยตรงนี้เพราะมองว่ามันเป็นการบันทึกบัญชีของดอกเบี้ยรับก่อนที่จะได้รับจริงเม็ดเงินจริงนะแล้วก็มันมีโอกาสที่เป็นไปได้เยอะว่าเขาไปรีไฟแนนซ์ไปอะไรแล้วก็ไอ้ดอกเบี้ยก้อนนั้นเนี่ยมันไม่ได้รับจริงแล้วต้องรีเวิร์สทิ้งท้ายสุดเราก็ใจกว้างนะครับก็บอกว่ามาถามมาอันนี้ก็ไปนี้เขาก็เลยยอมให้บันทึกได้นั้นอาจจะได้เห็นพวกดอกเบี้ยที่มันเป็นสเตตเรทหรือเป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเราก็จะใช้วิธี EIR หรือ Effective Interest Rate หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับมาบันทึกและทำให้มีการรับดอกเบี้ยครับต้นสินเชื่อประเภทที่เป็นรายย่อยหรือว่าเป็นพวกที่ให้สินเชื่อรถยนต์สินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ใช้ effective interest rate อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าง KTC ใช้อยู่แล้วนะหรืออย่างกรณีพวกสวัสดิ์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่กระทบนะแต่กระทบสำหรับกรณีถ้าเข้าใจว่าโดยรวมน่าจะเป็น housing loan เยอะสุดนะครับที่มีการปล่อยแบบเป็นสเตจทีนี้เวลาเราอยู่ที่สเตจหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะบันทึกรายการของดอกเบี้ยเข้าไปนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าพออยู่ที่สเตจ3เนี่ยดอกเบี้ยก็ยังคงเดินต่อไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับงั้นการใช้ดอกเบี้ยที่เป็น effective interest rate เนี่ยมันก็จะเดินดอกเบี้ยไปเรื่อยๆตาม effective interest rate นะครับเพียงแค่วิธีการแสดงมันจะเป็นมูลค่าตามบัญชีสุทธิก็คือต้องเอาไปหักค่าเผื่อที่เสียสูงนะครับแต่ว่าจะไปหักแบบรูปแบบโชว์ยังไงนะคือเน็ตสุทธิแล้วไปโชว์อยู่เป็นรายได้หรือเน็ตสุทธิแล้วไปโชว์อยู่เป็นหักลดตัวค่าเผื่อที่เสียสูงก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะมาเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของลูกหนี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงแต่ลูกหนี้สถาบันการเงินนะครับลูกหนี้สถาบันการเงินเนี่ยจะใช้วิธีการทั่วไปตรงนี้ที่เราเรียกว่า general approach ก็คือต้องมี3สเตจ1 2 3ที่ว่านะครับนี่ถ้าเกิดเป็นลูกหนี้ที่ไม่ได้มีการให้ finance นะคือไม่ใช่ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อไม่ใช่ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอะไรพวกเนี้ยก็คือลูกหนี้การค้าทั่วไปลูกหนี้ประเภทอื่นๆลูกหนี้ตามสัญญานะฮะลูกหนี้ให้เช่าที่ดินอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้วิธีแบบ simplified approach หรือวิธีแบบง่ายๆได้นะฮะไอ้วิธีแบบง่ายๆเนี่ยคืออะไรวิธีง่ายๆก็คือเนื่องจากว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกนะเทอมมันสั้นใช่ไหมฮะ1เดือน2เดือนก็จบละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่จ่าย1ถึง2เดือนเนี่ยเราไปมองออกไปได้เลยว่าเขาโอกาสจะไม่จ่ายแล้วนะฮะแล้วก็ให้พิจารณาว่า
มันมีโอกาสจะเก็บจากเขาได้สักเท่าไหร่บ้างนะครับก็ตามสูตรโมเดลเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่คิดว่าไม่จำเป็นต้องไหลกันตั้งแต่1 2 3ไปอย่างนั้นก็คือ2กับ3เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยไอ้1เนี่ยก็ไม่ต้องตั้งเลยนะครับสมมุติว่าเป็นกรณีที่เขาเดี๋ยวอีกเดือนนึงเขาก็มาจ่ายเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งมันไม่ต้องสนใจมันเอาเป็นว่าตอนมันไหลไปที่2กับ3ปุ๊บเนี่ยคุณคิดเลยว่าเขาจะเสียสักเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็เอาไอ้ก้อนเนี้ยมาบันทึกเป็นค่าเผื่อที่จะสูญเพราะฉะนั้นในธุรกิจโดยทั่วไปที่มีลูกเรียนค้าอาจจะไม่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะแต่มันยังมีปัจจัยเรื่อง forward looking มีอะไรพวกนี้ให้มาต้องดูด้วยนะครับแล้วก็มีปัจจัยในเรื่องของไอ้ตัววงเงินน่ะนะครับหรือไอ้ตัวที่มันเป็น off balance ที่บ้านเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยผมยกตัวอย่างนิดนึงสมมุติว่ากิจการเนี้ยนะครับค้าขายกับเราดีมาโดยตลอดเลยเราก็เลยเชื่อใจเวลาเขามาซื้อของจากเราเนี่ยนะครับวงเงินแม้ว่าบอกว่าเป็นเดือนหนึ่งใช่ไหมฮะวงเงินสินเชื่อเดือนหนึ่งแต่ว่าภายใต้เดือนหนึ่งเนี่ยเขามาเบิกอีกต้องหลายรอบงั้นไอ้ยอดหนี้ที่ค้างอยู่สมมติว่าล้านหนึ่งวันนี้แต่ว่าในระหว่างเดือนที่เขายังไม่จ่ายเงินเราเนี่ยเขาก็เบิกไปอีกประมาณล้านหนึ่งถ้างั้นเนี่ยต้องเอาเข้ามารวมเป็นสองล้านนะครับต้องมารวมสองล้านในการพิจารณาตอนที่มันไหลไปที่สเตจสองและสามนะครับคือต้องคิดแบบนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องคิดต่อด้วยเหมือนกันว่าไอ้ลูกค้าเราเนี่ยสมมติมันอยู่ในธุรกิจที่เป็นท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มมีปัญหานะครับก็ forward looking ไปมองหน่อยเข้าใจเราดีอยู่ก็จริงแต่เดี๋ยวเขาอาจจะมีเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นนะงั้นเราควรจะต้องเผื่อค่าเผื่อตัวนี้กับเขาไหมนะครับเพราะฉะนั้น CPFI approach ก็ตามเนี่ยนะครับแต่มันต้องคำนึงถึงในเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยซึ่งอาจจะแตกต่างจากเดิมนะครับของเดิมคือไม่ต้องไปคิดอะไรเขาจ่ายมาดีอยู่ทุกเดือนก็จบไปอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องไปมองว่ามันจะมีการต้องตั้งค่าเผื่อในส่วนที่วงเงินที่ไม่ได้เปิดหรือในส่วนที่เป็น forward booking สักเท่าไหร่นะครับส่วนอันที่3ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มของลูกหนี้ที่ไปซื้อหนี้เน่ามาบริหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นแดมที่เพิ่งออกมาหมาดๆเนี่ยนะครับเขาไปซื้อหนี้เน่ามาแล้วมาบริหารอย่างเงี้ยตอนแรกที่ซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปอีกสเตจ3เลยเพราะนี่มันเน่ามาแล้วไงใช่ไหมฮะไม่ใช่พอปล่อยมาถึงปุ๊บเรามาลงสเตจ1แล้วค่อยมาไล่ไปสเตจ2 3ไอ้นี่พวกนี้มันเป็นหนี้ที่แบบมันไม่จ่ายแล้วอ่ะนะฮะส่วนใหญ่ก็เข้าไป3เลยนะครับและอันนี้เป็นข้อบังคับนะฮะว่าถ้าไปซื้อหนี้เน่ามาก็ให้แล้วก็ประมาณนี้นะฮะทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงนะครับก็ทีนี้จริงอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรน่าจะง่ายๆแบบนั้นเพราะว่าถ้าใครไม่อยากไปคำนวณเยอะแยะอะไรแบบนั้นนะครับก็มีวิธีง่ายให้ใช้นะครับแต่วิธีง่ายเนี่ยใช้นานไม่ได้นะสมมติว่าคนที่มีลูกหนี้อยู่เยอะแยะเลยอย่างเราเนี่ยอยากจะขี้เกียจเราก็บอกไปใช้วิธีง่ายผมก็ไม่ได้ยอมใช้นะครับวิธีง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปใช้กับสมมติอย่างเราเนี่ยถ้าจะใช้ก็อาจจะใช้แบบนี้การค้าคนซื้อมาขายไปใครติดหนี้เราอะไรเนี่ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าลูกหนี้ก้อนใหญ่ที่มันเป็นจริยสำคัญของพอร์ตโฟลิโอจริงๆเนี่ยเราก็คงต้องกลับไปใช้วิธีการที่เป็นวิธีการทั่วไปเพราะมีการเงินเกี่ยวข้องนะครับประมาณนั้นส่วนไอ้เจ้าข้างล่างเรื่องของการซื้อนี่ก็เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับก้าวนั่นก็คงจะเห็นว่าก้าวจริงๆเป็นมาตรฐานที่ใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างยากซับซ้อนนะก็ทำไมเราถึงต้องขยับเวลากันมาพอสมควรนะครับก็ขอบคุณดร.นะครับที่ผมนิดเดียวครับก็คือตรงนี้ฮะที่จะบอกว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยในมาตรฐานเขาให้ออปชั่นเอาไว้2 option 3 option ความจริงแล้วนะก็คือว่าณวันที่1มกราคมเนี่ยไปคำนวณใหม่แล้วออกมามีผลต่างเท่าไหร่กับของเก่านะครับถามว่าจะให้บันทึกยังไงนะฮะ option อันที่1เนี่ยก็คือกลับไปย้อนหลังเลยคืองบปีที่แล้วก็ทำคำนวณแบบใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์ใหม่ซึ่ง option นี้เท่าที่ผมถามมาหรือดูมาไม่มีใครใช้ option นี้นะแต่ออปชันนี้เป็นออปชันตามมาตรฐานของต่างประเทศคือ IFRS 9เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นเราต้องย้อนกลับไปแต่เนื่องจากเราอะมาเปลี่ยนมาตรฐานเป็นครั้งแรกหลังจากหลาย
ปีละ30ปีอะไรที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีออปชันที่2นะครับออปชันที่2เนี่ยคือเขาให้ปรับเข้ากำไรสะสมต้นทุนวิธีนี้ผมคิดว่าน่าจะเกือบทั้งหมดอาจจะไม่อยากบอกว่า 100% แต่ผมเข้าใจว่าใกล้เคียงนะฮะก็คือจะปรับที่กำไรสะสมต้นงวดนั้นบนสถาบันการเงินทั้งหลายแหล่ตอนนี้เท่าที่ถามมาก็จะใช้วิธีนี้นะครับคำนวณแล้วผลต่างมันเท่าไหร่ปรับกับกำไรสะสมต้นงวดนั้นการปรับกำไรสะสมต้นงวดเนี่ยจะทำให้ผลของตัวกำไรสะสมตอนต้นงวดนะครับมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นคงเป็นไปได้เหมือนกันในกรณีที่ไม่พอใช่ไหมครับกรณีไม่พอมันจะลดลงแต่กรณีมากไปก็จะเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าถ้าไม่พอให้เอากำไรสะสมไปใช้ได้มันก็จะลดลงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนวิธีที่3เนี่ยเขาบอกว่าให้ค่อยๆทยอยเข้าไปในร่วมกำไรขาดทุนอีก3ปีข้างหน้าก็คือดูแล้วว่าตัวเลขต้องตั้งเพิ่มเท่านี้แต่ว่าไม่ตั้งปีนี้ทั้งก้อนก็ค่อยๆทยอยเข้าไปสักวิธีนี้ก็ยังไม่เคยเห็นใครบอกว่าจะใช้นะนั้นสรุปก็คงน่าจะไปกับเข้ากับอาชีพตัวนี้ก็เข้าใจหมดแล้วพอเข้าใจนะครับว่าก้าวหรือว่าจะปรับยากมันมากไปยังไงนี้ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทีนี้พอฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่มันมากระทบกับ KDC เนี่ยมันไม่ได้กระทบทุกเรื่องถูกไหมเพราะว่าในฝั่งที่เป็นยืมเงินเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็ไม่ได้ไปยุ่งเราก็ไม่ได้ไปกระทบเรื่องพวกนั้นนะครับจริงๆตัวเลขที่มันจะสิ่งที่มันจะกระทบกับ KDC เนี่ยมีอยู่ไม่กี่เรื่องเลยนะครับแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะทำให้เรางงกับตัวเลขนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่วิธีรายงานเท่านั้นเองนะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าสิ่งที่เราแบกกระทบเนี่ยไม่ได้ทำให้การทำงานของเราแตกไปจากเดิมเราทำงานเหมือนเดิมคือแต่ว่าเรารายงานตัวเลขที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับสิ่งแรกที่มันมากระทบก็คือว่าของเดิมเนี่ยเราเคย write off ค่อนข้างเร็วแต่พวกเราเข้าใจเวลาที่มาคุยกับผมนี่ก็จะบอกว่าเรา write off ค่อนข้างเร็วนะในแต่ละปีเพราะว่าเราไปใช้สิทธิ์ของภาษีพอเรา write off เสร็จเนี่ยเราก็ไลฟ์ออฟทางเราใช้เราไลฟ์ออฟเพื่อไปใช้สิทธิ์ทางภาษีเราก็ไลฟ์ออฟทางบัญชีไปด้วยกันพร้อมกันภาษีและบัญชีไปพร้อมกันนะครับทีนี้บน9เขาบอกว่าจะไลฟ์ออฟได้ต่อเมื่อต้องไปพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้เนี่ยหลังจากไลฟ์ออฟไปแล้วแทบจะเรียกเก็บอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำไงเราก็ยังไลฟ์ออฟทางภาษีเหมือนเดิมนะครับแต่ในทางบัญชีเนี่ยเราก็จะไลฟ์ออฟช้าลงแต่ทางบัญชีเราจะไลฟ์ออฟช้าลงพอไลฟ์ออฟช้าลงไอ้พวกนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปอยู่ใน NPL นะครับมันก็กลับไปอยู่ใน NPL ในงบนั่นแหละนะครับฉะนั้นจริงๆภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าของเก่าเนี่ยมันเคยตัดไลฟ์ออฟออกจากงบไปสมมติว่าเราตัดไลฟ์ออฟไปปีละ8นะครับของใหม่ก็บอกว่าไอ้อันนี้ยังออกจากงบไปไม่ได้นะไปทำเรื่องภาษีก็ทำไปแต่ออกจากงบไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะยังอยู่ในงบนะครับไอ้เจ้าแปดนี่ก็จะกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับรู้ออกไหมไอ้เจ้าแปดตรงนู้นก็จะกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับไอ้ตัวที่เป็น NPL ก็จะน้อยลงมันก็จะกลับข้างกันต่อแต่ถามว่ารวมแล้วมันเท่าเดิมป่ะเท่าเดิมมันแค่กลับข้างกันมาเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีรายงานที่มันจะแปลกไปจากเดิมนะครับฉะนั้นในของใหม่เนี่ยเราก็จะไม่บอกแล้วว่า NPL เราเหลืออยู่ประมาณ1ครับเราก็จะบอกว่า NPL เราอยู่ที่ประมาณ8สมมุติว่ามันเท่าเดิมนะมันเท่าเดิมก็อีกก้อนเนี้ยมันไม่ออกไปมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมมันก็กลับมาอยู่ใน NPL เหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวเลขอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็จะมีคนพูดบอกว่าโอ้ย NPL PDC ขึ้นไปเยอะเลยแต่มันเป็น8แต่1มันเป็น8มันเป็นเพราะว่าเขาไม่ให้เราออกไปมันก็อยู่ที่เดิมจริงๆแล้วถ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่ให้เราออกมันก็อยู่ที่เดิมมันก็จะเป็นตัวเลขนี้แหละนะครับฉะนั้นก็ทำให้ฐานของตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะพอฐานตัวเลขเปลี่ยนไปนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปอีกก็คือว่าอัตราส่วนต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมของเดิมเนี่ยของเดิมเราเคยบอกว่า
พอ APR เราเหลือ 1% จำได้ไหมภาพเมื่อกี้ APR เราเหลือ 1% ในของเดิมนะครับแล้วก็ APR เราเหลือ 1% นะสำรองต่อพอร์ตนะครับสำรองต่อพอร์ตก็จะเท่ากับสำรองที่มีหารด้วยพอร์ตนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 6% กว่า APL coverage ก็จะมีอยู่ประมาณ 100% แต่พอฐาน APL มันมีนิดเดียวถูกไหมทีนี้พอฐาน APL มันใหญ่ขึ้นทำไงฐาน APL มันใหญ่ขึ้นตัวเลขมันก็เปลี่ยนนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปสมมติเราไลท์ออฟเท่าเดิมสมมติว่าต้นปีเนี่ยเรามี APL อยู่แค่900ล้านวันที่1มกราคม APL อยู่900ล้านวันที่2วันที่3วันที่4มันก็เริ่มมี APL ตกไหลเข้ามาถูกไหมพอครบเดือนมันก็มี APL มากขึ้นกว่า900สมมติมันเพิ่มขึ้น100ก็เป็น APL เป็นพันหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์มี APL เพิ่มอีก100มันก็เป็น 1,100มันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าทั้งปีเรามี APR ตกใหม่ 1,290 ล้านในเดือนธันวาคมมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่900บวกด้วย 6,200 ล้านในเดือนธันวาคมนะครับตัวเลขก็จะกลายเป็นประมาณ 70% ของที่เราเห็นเมื่อกี้ที่สิ้นเดือนธันวาคมเนาะแล้วในระหว่างปีเป็นไงในระหว่างปีตัวเลข APR ก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นควอเตอร์1เราก็อาจจะบอกว่า APR อยู่สัก 30% ควอเตอร์2 APR ก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมก็จะกลายเป็น7จะแบบนะจะกลายเป็น 4-5% ควอเตอร์3ก็อาจจะกลายเป็น6หรือ7ควอเตอร์4มันก็จะเป็น8นะเพราะฉะนั้นก็เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าตัวเลขใหม่ของเราเนี่ยพอมันเริ่มต้นจาก0มันก็จะระบาดนิดนึงมันก็จะเหมือนกับตัวเลขค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต่างกลับขึ้นไปที่เดิมมันก็ต่างกลับขึ้นไปที่เดิมนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บสำรองล่ะนะสำรองก็เช่นเดียวกันไอ้เจ้าตัวนี้มันก็มาพร้อมสำรองตัวนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นสำรองก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสำรองก็จะไปอยู่ในเรทที่ประมาณ 8-9% เหมือนกันนะครับตัว NPL ต่อพอร์ตอย่างเมื่อก่อนเนี่ย APR มันอยู่ที่เดียวใช่ไหมคราวนี้ APR มันเยอะขึ้นสำรองก็มาตามกันเพราะฉะนั้น APR ต่อพอร์ตก็จะอยู่ประมาณ150บวกลบก็แถบนี้นะครับอันนี้จริงๆมันก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องวิธีการรายงานนะเพราะว่าหน้าฐานมันต่างกันในขนาดเดียวกันหน้าฐานนี้ก็ใจดีพอสมควรนะเมื่อกี้ดร.สุวิทย์เล่าให้ฟังว่าในสเตจที่3เนี่ยแต่เดิมเขาให้เราอยู่รับดูแลได้ใช่ไหมครับตอนนี้เขามาให้เราอยู่รับดูแลได้เราก็มีรายได้มาเรื่อยๆมันก็จะมีรายได้เพิ่มอ่ะพอไปให้อยู่มันก็จะมีรายได้เพิ่มไปในปีไปแล้วก็มีรายได้เพิ่มสมมุติในตัวอย่างเนี้ยเราบอกว่าเรามี NPL สะสมเข้ามาใน1ปีเนี่ย600,000กว่าล้านนะครับผมพันกว่าล้านเริ่มต้นจากศูนย์มาถึง 6,000 เดือนสุดท้ายนะก็โดยเฉลี่ยรายได้ก็จะเพิ่มไปประมาณ300กว่าล้านเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับก็จะมีรายได้เพิ่มไปพอมีรายได้เพิ่มไปเสร็จมันก็มาพร้อมสำรองด้วยถูกไหมแล้วรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกตั้งสำรองไปด้วยนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาให้เราตั้งสำรองยังไงเวลาเป็นเกียร์เขาให้เราตั้งสำรองร้อยถ้าเราตั้งสำรองร้อยมันก็หมดไปแต่คราวนี้สำรองไม่ร้อยด้วยจะมีแต่สำรองไม่ร้อยด้วยสูตรคำนวณได้เท่าไหร่ในสเตจ3 นะครับสมมุติว่าตัวเลขแบบนี้เท่าไหร่ล่ะสมมุติว่าในสเตจ3เราคำนวณได้ 72% เราก็ตั้งแค่ 72% ของ350ล้านถูกไหมไอ้ส่วนที่เหลือไปไหนส่วนที่2ส่วนที่เหลือลงกับไหนเพิ่มกำไรมันจะเพิ่มขึ้นโดยหลักการนะโดยหลักการกำไรที่จะเพิ่มขึ้นจากส่วนดอกเบี้ยของสเตจ3ที่รับรู้เข้ามานะครับแล้วก็ตั้งสำรองไม่ครบร้อยก็จะมีส่วนต่างแล้วก็ส่วนต่างก็เป็นลงกำไรอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเขาบอกว่าตั้งสุวรรณให้ตั้งร้อยเวลาเราตั้งเงินเอาปุ๊บเนี่ยพอเจอ90บาททุกคนตั้ง100หมดแต่ในของใหม่เขาบอกว่า NPL ไม่ต้องตั้ง100 NPL ให้ตั้งตาม
เรทของสเตจ3นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามี NPL สะสมเข้ามา 6,000 กว่าล้านเรามีสำรองตั้งอยู่ในสเตจ3แค่ 72% ส่วนต่างอีก 28% ก็เป็นลงกำไรนะครับแต่จริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยดูเหมือน39เนี่ยจะดูจะเข้มนะแต่ว่าผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้มอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราถูกบังคับให้ตั้งร้อยตั้งแต่90วันเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพของลูกหนี้ในพอร์ตของเราเนี่ย90วันมันยังไม่ต้องตั้งร้อยแต่ถ้าพูดภาษาแบบคนฟัง9เรียบร้อยแล้วเนี่ย PD มันยังไม่ร้อยอย่างที่90วันนะเพราะฉะนั้นพอตอนนี้เขาบอกว่าให้เราคลี่ออกมาให้ตั้งตามทีนะครับเรื่องพวก90วันมันยังไม่ถึง100อ่ะมันก็ตั้งไม่ถึง100นะครับพอตั้งไม่ถึง100ก็จะมีกำไรส่วนนี้เข้ามาด้วยเรื่องบน AFS 9เนี่ยนะครับมันก็จะมีบน AFS 9ก็จะมีเรื่องของกำไรทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นนะจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการตั้งสำรองที่น้อยลงกว่าเดิมนะครับเป็นสเตจ3ที่ตั้งสำรองน้อยลงกว่าเดิมส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือในเรื่องของสัดส่วนในเรื่องของอัตราส่วน NPL ต่อพอร์ตก็ดีการรีพอร์ต NPL ก็ดีเพราะว่าหลักการเวลาการระดับข้างออกมานะครับแต่ว่าในวิธีทำงานเนี่ยมันเหมือนเดิมเราไลฟ์ออฟเร็วเราก็ไลฟ์ออฟเราเหมือนเดิมเราใช้สิทธิ์ภาษีแล้วก็ใช้สิทธิ์ภาษีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาพอมาต้องรายงานใน9ปุ๊บเนี่ยวิธีการรายงานบน9ก็จะเปลี่ยนไปก็แนวโน้มที่บนมาตรฐานใหม่เนี่ยจะให้เรากำไรสูงขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะมีมาแต่2เรื่องนะครับก็ของผมก็มีอยู่ประมาณอย่างนี้นะที่เล่าให้ฟังวันนี้นะครับว่ามันจะมีส่วนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ที่เกิดขึ้นนั้นก็เวลาเห็นตัวเลขของเรารีพอร์ต NPL สูงขึ้นก็จะตกใจก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับคือแต่ว่าต้องมาดูว่าไอ้สิ่งที่สูงขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าเป้าที่เราตั้งไว้หรือเปล่าสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นไหมเช่นเราบอกว่าเราควรจะมีปีหนึ่ง 89% สูงกว่าตรงนั้นแล้วหรือยังนะครับถ้ามันไม่ได้สูงตรงนั้นทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับก็น่าจะหมดแค่นี้เนาะนะครับสำหรับของวันนี้ถ้า